วันนี้หมอจะเล่าให้ฟังสำหรับการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเราอย่างไรบ้างในวันนี้ค่ะขนมและอาหารทั้งหมดที่หมอยกตัวอย่างให้ดูในวิดีโอนี้ค่ะหมอไม่ได้เล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่าตัวไหนทานได้ตัวไหนห้ามทานนะคะเพียงแต่ว่าก็จะเป็นการบอกข้อมูลแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าสิ่งที่เราควรจะดูเพื่อปรับใช้มีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดวันนี้นะคะเราอยากทานอันนี้ค่ะเวลาเราจะเลือกซื้อนะคะแล้วก็อ่านฉลากโฆษณาการแบบนี้เลยนะคะอันนี้ขนมพอใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อ่านแบบนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้เขาก็จะเขียนโชว์มาแล้วนะคะว่าในนี้ค่ะ1หน่วยบริโภคก็คือ1ซองนะคะในนี้จะมีอยู่ทั้งหมดจำนวนหน่วยบริโภคต่อถุงนะคะก็คือ24ในนี้สมมุติถ้าเกิดเราแกะออกนะคะเราก็จะได้ซองเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือ24ซองค่ะซึ่งเวลาเราอ่านฉลากแบบนี้ค่ะเขาก็จะเขียนว่าใน1ซองเล็กนะคะก็จะมีพลังงานทั้งหมด80กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นว่าพลังงานทั้งหมดได้จากไขมันเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่นะคะคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวหมอก็จะค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะตัวที่เราจะต้องดูด้วยนะคะคนไข้ไตจะรวมทั้งคนทั่วไปด้วยนะคะที่จะต้องดูก็คือโซเดียมนะคะอันนี้โซเดียมก็คือ110มิลลิกรัมค่ะนอกจากฉลากที่เป็นฉลากเต็มรูปแบบแบบนี้นะคะในอันนี้ค่ะเขาก็จะโชว์แบบที่เป็นฉลาก GDA นะคะก็คือฉลากหวานมันเค็มค่ะเวลาดูฉลากหวานมันเค็มนะคะจะต้องดูว่าอันนี้เขาหมายถึงว่าเป็นซองใหญ่หมายถึงทั้งหมดเลยนะคะหรือว่าเป็นซองเล็กค่ะอันนี้เขาหมายถึงซองเล็กนะคะซองเล็กก็คือซองแบบนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะต้องเลือกอาหารแบบนึงนะคะขนมเช่นเราชอบขนมนะคะแล้วเราก็มี2รสชาตินะคะมีสมมุติว่าเป็นมีทั้งรสสีแดงนะคะแล้วก็มีรสสีเขียวด้วยนะคะเราก็อาจจะอ่านฉลากดูซิว่ามีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นว่าสองอย่างเนี่ยเราก็สามารถทานได้ทั้ง2รสปรากฏว่ารสหนึ่งนะคะมีโซเดียมเยอะรสหนึ่งมีโซเดียมน้อยเราก็อาจจะเลือกเป็นรสที่มีโซเดียมน้อยนี่อยากทานขนมแบบนี้นะคะแล้วก็ลองอ่านไปที่ฉลากโภชนาการนะคะเขาก็จะเขียนว่าข้อมูลโภชนาการนะคะ1ห่อก็คือ24กรัมนะคะสามารถจะทานได้นะคะจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องก็คือ12หมายความว่าใน1กล่องใหญ่เนี่ยค่ะเขาแนะนำให้ทานแค่1อันเล็กๆแบบนี้นะคะ1อันเล็กๆเนี่ยก็จะมีพลังงานทั้งหมด110กิโลแคลอรี่นะคะแยกเป็นพลังงานจากไขมันจากโปรตีนอะไรตามนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะมาอ่านแบบย่อนะคะก็คือฉลากหวานมันเค็มค่ะเวลาอ่านฉลากหวานมันเค็มอย่างที่หมอบอกนะคะจะต้องดูว่าเขาหมายถึงกล่องใหญ่เลยหรือหมายถึงห่อเล็กๆนะคะในนี้นะคะจะเขียนว่าคุณค่าทางโภชนาการต่อ1กล่องนะคะควรแบ่งกิน12ครั้งอันนี้หมายถึง12ชิ้นอันนี้นะคะ12ชิ้นในกล่องใหญ่นี้เลยอะค่ะก็คือมีพลังงาน 1,320 นะคะน้ำตาลเท่านี้ไขมันเท่านี้แล้วก็โซเดียมเท่านี้อันนี้ก็จะดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเราก็จะต้องพอรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าใครจะไปกินแบบนี้ทีนึงตั้ง12ห่อใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังพอที่จะคิดออกว่าเขาก็น่าจะให้กินแค่หนึ่งซองเล็กๆนะคะแต่ว่าที่จะต้องอ่านเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์จริงที่อาจจะเจอได้นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะสมมติอยากทานแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปอ่านดูนะคะข้อมูลโภชนาการค่ะ1หน่วยบริโภคนะคะก็คือครึ่งซองเนี่ย35กรัมนะคะในจำนวนหน่วยบริโภคต่อซองก็คือ2หมายความว่าอันนี้เขาให้แบ่งกิน2ครั้งนะคะที่จริงซองก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทานเพลินๆอาจจะหมดเลยนะคะบางทีก็ต้องดูนะคะถ้าเกิด1หน่วยบริโภคเนี่ยค่ะก็คือได้140กิโลแคลอรี่ถ้าเราทาน2หน่วยอันนี้ก็180กิโลแคลอรี่นะคะหมอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราทานอันนี้นะคะก็ห่อก็พอสมควรนะคะอันนี้1ห่อนี้ก็คือให้แบ่งทานทั้งหมด3ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราทานทีเดียวหมดเลยอันนี้จะได้พลังงานนะคะ160คูณ3ค่ะแล้วก็ตรงฉลาก GDA ตรงนี้นะคะจะต้องดูว่าเขาหมายถึงการทานเท่าไหร่นะคะอันนี้บอกว่าคุณค่าทางโภชนาการต่อ1ซองค่ะควรแบ่งทาน3ครั้งนะคะอันนี้หมายถึงซองใหญ่เลยถ้าทานซองใหญ่ก็ได้พลังงาน480กิโลแคลอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราซื้อขนมที่เป็นห่อเล็กๆอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นทานอันนี้นะคะ
1หน่วยบริโภคเนี่ยค่ะก็คือ1กล่องอันนี้ก็ง่ายๆนะคะก็คือ1หน่วยบริโภคเขาเขียนว่าอะไรก็คือหมายถึงตามนั้นไปเลยนะคะแล้วก็สลากหวานมันเค็มก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็จะตามนั้นไปเลยว่า1หน่วยบริโภคก็เท่านี้ค่ะอีกอย่างนึงที่อาจจะต้องดูนะคะอันนี้หมอขออนุญาตยกตัวอย่างไม่ได้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไปซื้ออาหารอย่างเช่นทานเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ในนี้ค่ะ1ถ้วยนะคะก็คือ1หน่วยบริโภคก็ดูเหมือนตรงๆเลยนะคะสิ่งที่หมอจะให้ดูก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการตามนี้นะคะพลังงานตามนี้ไขมันคอเลสเตอรอลนะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตตามนี้เลยแต่ว่าโซเดียมอะค่ะโซเดียมจะสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องดูว่าเอ๊ะในพลังงานที่เราต้องการในเกลือแร่แล้วก็สารอาหารแต่ละอย่างค่ะ1วันเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าจะเหมาะสมกับเราไหมนะคะอย่างเช่นว่าคนทั่วๆไปนะคะทั้งคนไข้โรคไตและคนทั่วไปค่ะพลังโซเดียมนะคะวันนึงไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมแล้วปรากฏว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอันนี้นะคะก็ได้ไป 1,800 มิลลิกรัมอันนี้จะหมายถึงการที่ว่าเราทานทั้งตัวเส้นนะคะแล้วก็เครื่องปรุงด้วยค่ะก็ได้ไปตั้ง 1,800 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นจะเหลือที่ของโซเดียมวันนี้แค่นิดเดียวนะคะถ้าเราทานอันนี้ด้วยแล้วเราไปทานอย่างอื่นเป็นปกติก็มีแนวโน้มค่อนข้างสูงว่าโซเดียมวันนั้นที่เราจะได้นะคะก็คือเกินปริมาณที่ต้องการต่อวันวันนั้นแล้วนะคะอย่างไรก็ตามสมมุติว่าเราจำเป็นจะต้องทานจริงๆนะคะเราก็จะต้องมีเทคนิคการทานค่ะอย่างเช่นเครื่องปรุงที่เขาใส่มาเนี่ยค่ะจะมีโซเดียมด้วยนะคะเราก็อาจจะไม่ใส่เครื่องปรุงหรือใส่ก็คือใส่น้อยมากที่สุดนะคะแล้วก็ทานก็ทานเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เป็นใส่น้ำนะคะเสร็จแล้วเราเลือกทานแต่ตรงเส้นบะหมี่นะคะเราก็เอาน้ำทิ้งไปตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยลดโซเดียมได้ค่ะแล้ววันนี้หมอก็เล่าถึงภาพรวมของการที่จะดูสลากโภชนาการนะคะว่าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าเดี๋ยวความรู้ว่าแล้วสารอาหารแต่ละอย่างแต่ละหมวดหมู่ค่ะคนไข้ตายรวมทั้งคนทั่วไปค่ะควรจะมีการเลือกทานยังไงหมอก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อไปค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ